ดังนั้นเขาก็เลยมีการมองกันว่าหรือหรือสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จะหยุดเพียงแค่นี้จัดเอเปกจบแล้วปีหน้ายุบสภากลับบ้านไม่เอาแล้วหรือสุดท้ายถ้าพลเอกประยุทธ์ไปต่อ2ปีและอีก2ปีจะให้ใครมาเป็นเร็วๆนี้ในปีหน้าแน่นอนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แน่นอนหากมีการเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ไม่เอาต่อแล้วหมากอำนาจต่างๆที่วางมาตลอด8ปีในระบอบ3ปอนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพลเอกประวิทธ์ก็ขึ้นมามีอำนาจเอง p บสบาร์พอดแคกลับมาสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าการเมืองที่อึมครึมจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้กลับกลายมีความเคลื่อนไหวอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกรณีวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะกลายเป็นว่ามีเรื่องของเอกสารนะคะก็ไม่รู้ว่าเอกสารที่ถูกแพร่มานี่นะคะเป็นเอกสารจริงหรือไม่จริง ไม่มีใครคอนเฟิร์มเราแม้แต่ผู้ยื่นเอกสารเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าเอกสารนั้นจริงหรือไม่จรงิงเอาเป็นว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ถ้อยความในเอกสารนั้นมีความสําคัญและถูกจับตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเอกสารนั่นก็คือการอ้างว่าเป็นคําชี้แจงของคุณมีชัยริชุพานอดีตกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยเป็นคําชี้แจงที่ส่งให้สาร,รัฐธรรมนูญ อันที่สองนะคะที่ระบุว่าเหมือนลุดมาไล่เลี่ยกกันก็อ้างว่าเป็นคำชี้แจงของฝั่งพลเอกประยุทธ์ในกรณีวาระแปปีที่ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญก็คือเป็นเอกสารที่วอนโซเชียลโดยอ้างว่าเป็นคำชี้แจงของทั้งสองคนนี้นะคะแต่ในสองคนนี้เนี่ยเขาก็อ้างสิ่งหนึ่งที่ตรงกันก็คือการนับวาระ8ปีเนี่ยไม่ได้นับจากปี57ด นั่นก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังได้ไปต่อในทางการเมืองนะคะยังไม่สิ้นสุด8ปีในเดือนสิงหาคมนี้ที่ผ่านมาดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อก็เกิดคําถามมาว่าแล้วถ้าบอกว่าไม่นับปี57แล้วนับจากเมื่อไหร่ในเอกสารของทั้งอาจารย์มีชยัยและในส่วนของพลเอกประยุทธ์เองก็ระบุว่านับจากปี60นั่นก็คือปีที่บังคับใช้ รัฐธรรมนูญนะคะอันนี้เนี่ยก็ทําให้สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็จะสามารถเป็นนายกไ,ได้อีกสองปีหากดูจากคําชี้แจงดังกล่าวแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้พลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือไม่นั้นอยู่ที่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งอาจารย์มีชัยซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้ส่งคําชี้แจงให้กับสารรัฐธรรมนูญไปเสร็จสิ้นร่วมสัปดาห์แล้วแต่ ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญตุลาการก็ได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆยังคงขอให้มีการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะโดยทางสารรัฐธรรมนูญก็ขอหลักฐานคือเอกสารการประชุมกรรมธิการร่างธรรมนูญครั้งที่501นะคะเหตุที่ต้องเป็น501เพราะว่าจะขอดูว่าการประชุมครั้งที่500เนี่ย มีการรับรองการประชุมอย่างไรนะคะเพราะว่าประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่การประชุมกรรมธิการร่างรัฐมนูญครั้งที่500ประมาณช่วงปี2องพคือตอนนั้นเนี่ยมีการถกเถียงกันในที่ประชุมถึงวาระของพลเอกประยุทธ์ว่าการเป็นนายกเนี่ยจะย้อนไปก่อนมีรัฐมนูญหรือไม่จะนับต่อเนื่องหรือไม่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนับหรือไม่นับไปถึงปี57ในการประชุมครั้งนั้นและการที่มีการให้ความเห็นกันวันนั้นเนี่ย นะครับมีการลงมติและเป็นเจตนารมณ์ของการร่างรัฐมนูญหรือไม่อันนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ที่ทางสารและรัฐมนูญก็เลยขอผลการประชุมวาระการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยในการประชุมครั้งที่501ที่เขาจะต้องมีการพูดถึงการประชุมครั้งที่500ที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ทางสารมนูญก็บอกว่าให้ส่งเอกสารอันนี้เนี่ยภายในวันที่13 กันยายนนี้นะคะแล้วก็วันที่14กันยายนทางสารรัฐมนูญก็จะออกมาถแถลงข่าวว่าพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยเพียงพอที่จะลงมติวินิจฉัยหรือไม่นะคะก็จะต้องมีการนัดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการนัดวันลงมติวินิจฉัยต่อไปก็คือเดี๋ยวในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการขอหลักฐานจากทางกรรมธิการรัฐมนูญก็คือมาทางสภาค่ะต้องขอหลักฐานจากทางสภาเกี่ยวกับ ย้อนไปปีหกหนึ่งที่มีการประชุมกรรมการร่างมนููเนี่ยว่าหลักฐานเนี่ยให้ส่งไปยังศาลให้เรียบร้อยนี่ศาลท่านก็จะเอาไปใช้ในการประกอบการพิจารณาต่อไปเอาเป็นว่าประเด็นพลเอกประยุทธ์แปปีเนี่ยก็ยังอยู่ในชั้นกระบวนการของศาลนั่นเองอันนี้เราก็ต้องรอฟังปติของศาลนะคะแต่ในทางการเมืองเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าหากสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์หากสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อแต่ ได้ไปต่อแค่สองปีนะคะก็คือได้ไปต่อถึงประมาณปี 6.. 8ก็จะเป็นช่วงขาดตอนทางการเมืองคําว่าขาดตอนนี้เป็นศัพท์ใหม่เลยนะคะเพราะว่าการขาดตอนเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใช้คําว่าขาดตอนเนี่ยในการชี้แจงกับสารมนูญยในการเขียนคําชี้แจงคือพลเอกประยุทธ์ก็ใช้คําว่าไม่นะับปี5้เพราะ ได้ขาดตอนมาแล้วก็คือการเป็นนายกของปี57ได้ขาดตอนไปเพราะว่ามีการบังคับใช้รัฐมนูนปี60ขึ้นมาก็ทําให้แบ่งตอนก็คือเขาพูดง่ายคือขาดตอนคือการแบ่งตอนไปแล้วนั่นเองนะคะก็คือนับจากปี60แต่ในทางการเมืองเนี่ยคำว่านายกขาดตอนเนี่ยถูกเอามาใช้เนี่ยก็คือหากคนเอกประยุทธ์จะไปต่อและได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นนายกได้เพียงแค่2ปีก็คือเลือกตั้งปี6กก็อยู่ได้ถึงประมาณปี68 นะคะดังนั้นเหลืออีกสองปีแล้วใครจะมาเป็นนายกต่ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าแล้วเวลาไปหาเสียงอะคะ่ะจะไปหาเสียงยังไงในทางการเมืองว่าจะเป็นสองปีนะตามกฎหมายอยู่ได้แค่นี้แล้วอีกสองปีจะให้ใครหรือจะยังไงทางการเมืองแล้วความเป็นพรรครัฐบาลอ้าวนายกอยู่ได้สองปีต้องเปลี่ยนนายกต้องมีการปรับคอ,อรมอใหม่หรือไงหรือจะยุบสภาห,หรือจะเลือกตั้งอีกก็คือจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิด วิกฤตหรือปัญหาทางการเมืองขึ้นใน,ในอนาคตอีกนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีการมองกันว่าหรือหรือสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จะหยุดเพียงแค่นี้จัดเอเปกจบแล้วปีหน้ายุบสภากลับบ้านไม่เอาแล้วหรือสุดท้ายถ้าพลเอกประยุทธ์ไปต่อสองปีและอีกสองปีจะให้ใครมาเป็นใครคนนั้นแน่นอนว่าในเวลานี้ก็ต้องโฟกัสไปที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณ ว่าจะมาเป็นนายกสองปีที่เหลือของพลเอกประยุทธ์ในอนาคตหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วพลเอกประวิทย์จะขึ้นมาเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยสู้เลือกตั้งกันเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าพี่น้องสองปประยุทธ์ปประวิทย์จะเอาอย่างไรต่อในเกมการเมืองครั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในปีหน้าแน่นอนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แน่นอนหากมีการเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ไม่เอาต่อแล้ว หมากอำนาจต่างๆที่วางมาตลอด8ปีในระบบสามปอนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพลเอกประวิตยก็ขึ้นมามีอำนาจเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงที่พลเอกประวิตยเนี่ยขึ้นมารักษารษาชก,การแทนนายกเนี่ยอยู่ดีๆพลเอกประวิตยก็แข็งแรงโดยที่ทุกคนก็ตื่นตระึงแล้วก็มีคากโก้ออกมาพูดให้เราฟังว่าที่ขาเดินคล่องขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะใช้ใจบรรดาลแรง ไม่ได้ใช้จะแรงบันดาลใจอ้าเอาสิแล้วก็ลงพื้นที่ถี่มากมากขึ้นแล้วก็ดูกระสับกระเฉงมากขึ้นจนเป็นที่แปลกใจแปลกตากับผู้คนที่เห็นคือคือ,คอได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่อยู่กับพลเอกประวิตยมาหลายท่านนะฮะก็พูดตรงกันว่านายอ่ะเป็นนายทหารเก่าเมื่อตอนนี้ต้องเป็นเสมือนนายกเนี่ยก็ต้องพยายาม ทาร่างกายให้สง,ง่าผ่าเผยเพราะว่าเป็นนายทหารเก่าด้วยก็จะพยายามทําให้ดีแล้วแต่เขาก็มีการพูดว่าเก้าอี้นายกเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่มาัศจรรย์คืออยู่ดีๆบทจะแข็งแรงบทจะต้องต้องฟิตเนี่ยก็เป็นกันได้หมดเพราะอะไรเพราะตําแหน่งนายกเนี่ยมาด้วยความรับผิดชอบมาด้วยชีวิตของประชาชนที่ต้องดูแลดังนั้นคุณก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อให้มีความเชื่อมั่น จากประชาชนที่มองมาหรือจากนักลงทุนหรือจากต่างชาติเวลามองมาว่านี่คุณคือนายกนะแม้ว่าจะเป็นรักษาราชาการแทนนายกก็ตามแต่ว่าพลเอกประวิทธ์ก็มีอำนาจเต็มเท่ากับนายกตัวจริงนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังว่างเว้นการมีนายกอยู่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ถูกอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเพียงรัฐมนตรีกรลาหมพลเอกประวิทธ์เป็นรองนายกที่รักษาราชาการแทนเท่านั้นแม้จะมีอำนาจเต็มก็ตามแต่ในแง่ของศักศักเวลามองเข้าไปเนี่ย มันก็ต่างกันเพราะคุณไม่ใช่เป็นนายกโดยตัวจริงๆในความรู้สึกนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในสำหรับพลเอกประวิทธคือพลเอกประวิตธเนี่ยหากพลเอกประวิตธจะมาเป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์ทันทีเลยในปีหน้าถ้ามีการยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งแน่นอนว่าวิธีมองอย่างนี้ก็มองได้เพราะพลเอกประวิทธก็จะมาคอยมาระวังหลังให้กับพลเอกประยุทธ์ ที่ลงจากอำนาจไปแล้วหากครบ8ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็มองว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสําหรับพลเอกประยุทธ์ในการลงจากอำนาจหรือไม่ในทางการเมืองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากหากพลเอกประวิทธ์ขึ้นมาแน่นอนว่าพลเอกประวิทธ์ก็จะสามารถสมานแล้วก็สามารถประสานได้ทุกขว้วเพราะพลเอกประวิทธ์อย่างที่เล่ากันมาตลอดว่าพลเอกประวิทธ์เนี่ยโตม,มาจากเป็นผบบย,ยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็อยู่กับรัฐบาลอภิสิทธิ์มาเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมยุค พรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีการหมยุคอสอชอแล้วก็มาร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อะไรต่างๆคือพลเอกประวิทย์เนี่ยอยู่มาทั้งสองขั้วทางการเมืองแล้วก็มีคอนเน็กชันจำนวนมากในทางการเมืองนะคะตั้งแต่เป็นนายทหารในกองทัพบกก็ได้รู้จักมรคุณนักการเมืองมาอะไรต่างๆจนมาเป็นนักการเมืองทุกวันนี้เนี่ยยีปี ที่พลเอกประวิทธ์อยู่ในสนามการเมืองมาพลเอกประวิทธ์ก็เข้าใจบริบทการเมืองเข้าใจวิธีตอบสนองนะักการเมืองเข้าใจวิธีคุยกับนะักการเมืองและรู้จักหลายขั้วพลเอกประวิทธ์คุยกับคุณอนุทินได้เคยร่วม,ร,ม,นนมรัฐบาลกันมานานแล้วต่สมัยรัฐดานรัฐบาลอพิสธิธ์คุยกับทางฝั่งประชาธิปัตย์ได้พเพราะเคยร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์มาคุยกับพรรคเพื่อไทยก็ได้เพราะอะไรเพราะคุณเพราะพลเอกประวิท์ ก็เคยเป็นผอบธจากยุคพรรคไทยรักไทย,ไทยก็รู้จักมักคุ้นกับหลังบ้านของคุณทักษิณก็คือเครือข่ายบ้านจันทร์สองล่าได้พลังบ้านจันทร์สองล่าในการขึ้นมาเป็นผอบอ,บอในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ก็คือเป็นพลังที่พลเอกประวิทย์มีคอนเนคชั่นทั้งหมดหรือแม้แต่พรรคเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคคุณสุวัสด์พรรคคุณกรนะคะพรรคคุณหญิงสุดารัตน์พรรคคุณสมคิดจต,ตุศรีพิทักษ์พลเอกประวิทย์ก็คุยได้เพราะทุกคนก็ต่างรู้จักกันหมด พลเอกประวิทย์เรียกได้ว่ามีบารมีทางการเมืองที่สุดในยุคนี้คนหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดแข็งของพลเอกประวิทย์แน่นอนว่าจุดแข็งนี้ก็อาจจะมีเรื่องสุขภาพที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการทํางานทางการเมืองแต่กระนั้นพลเอกประวิทย์ก็ได้แสดงเห็นแล้วว่าสุขภาพไม่ใช่ปัญหาหลังจากที่ได้ลุยงานในฐานะรักษารษาชการกาแทนนายกมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากหากพลเอกประวิทย์จะขึ้นมามีอํานาจเอง แต่อีกแรงขยับหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจากพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินจะยอมไหมในเกมแบบนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐสภามีการประชุมร่วมกันระหว่างสกสกสอวอมีการพิจารณากฎหมายปิดสวิตสสวอนั่นก็คือหันอำนาจสอวอไม่ให้เลือกนายกมีเสนออยู่สีรส่ร่างสี่ร่างด้วยกันทั้งสีร่างถูกปัดตกหมดนะคะเพราะว่าเสียงสอวอไม่ถึงเกณฑ์นะคะแล้วก็เสียงในสภาก็สู้ไม่ได้ แต่น่าสนใจว่าทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดันโหวตเห็นด้วยกับร่างปิดสวิตสว์ไม่ให้มาเลือกนายกคือน่าสนใจมากโดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทยคือคุณอนุทินเนี่ยก็รู้ตัวมาตลอดว่ายังไม่ใช่เวลาของตัวเองที่ผ่านมาคุณอนุทินก็จะตอบตลอดว่าไม่ไม่ได้สนใจในการจะขึ้นมาเป็นนายกแต่ช่วงนีใกา้เลือกตั้งแล้วคุณอนุทินก็ก็พูดว่าตัวเองก็พร้อมที่จะเป็นนายกแต่คุณอนุทินก็รู้ว่าอุปสรรคหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยคือสอวอถ้ายังมีสอวอมาเลือกกนนายยได้เี่ ก็จะเป็นปัญหาต่อการขึ้นมาเป็นนายกข,ของคุณอนุทินเองคุณอนุทินก็เลยบอกย้ําหลักการว่าต้องให้สสเลือกก่อนเมื่อเสียงสสเลือกมาอย่างไรสอวอก็ต้องรับฟังเพราะสสเข้ามาจากประชาชนอันนี้ก็คือหลักการของพรรคภูมิใจไทยแต่หลักการเนี่ยก็ไม่เท่ากับการส่งสัญญาณว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีจุดยืนยังไงในทางการเมืองและก็เป็นภาสท้อนในอนาคตว่าหากหมดสอวอไปเนี่ยอาจจะถึงวาองคุณอนุทินเราหรือเปล่า คือสอวอจะโหวตเลือกนายกได้นี่นะคะได้ถึงปี67เพราะว่าสอวอถูกตั้งมาปี 6. 2มีเวาลา5ปีในการเลือกนายกสอวอจะเลือกนายกได้ถึงปี67ก็อีก2ปีพอดีอีกประมาณปี2ปีคุณณวินถามว่ารอได้ไหมก็รอมาตั้งนานแล้วรออีกนิดนึงทําไมจะรอไม่ได้ก็รอได้แน่นอนดังนั้นก็เป็นสัญญาณว่าคุณณวินก็พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นนายกในอนาคตนั่นเองในฝั่งพัก ประชาธิปัตยิก็ต้องรอดูต่อไปว่าคุณจุรินใจเครืองคงนั่งเป็นหัวหน้าพักต่อหรือไม่หรือพักประชาธิปัตจะปั้นใครเป็นดาวรุ่งขึ้นมาในทางการเมืองต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของพักประชาธิปัตแต่พักภูมิใจไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ายังคงเป็นหัวหน้าอนุทินแน่นอนอันนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นนายกคนกลางหรือเปล่าเพราะพลเอกประวิทธ์เนี่ยก็ประสานได้ทุกขั้วคุณอนุทินเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้คุณอนุทินเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะสมัยรัฐบาลคุณทักษิณด้วยนะ เขาก็มองคอุณอนุทินจะมาประสานที่ทุกข้วหรือเปล่าในทางการเมืองเพราะคุณอนุทินการที่คุณอนุทินขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการรีแบนดิ้งพักให้พักดูมีความเข้าได้กับทุกพวกไปได้กับทุกฝ่ายในทางการเมืองนะคะคือแม้ว่าพักแม้ว่าพักภูมิใจไทยนั้นก็จะมีคุณเนวินที่อาเป็นผู้ใหญ่ที่คนในพักภูมิใจไทยก็ให้ความเคารพนับถือนะคะแล้วก็ ในพรรคภูมิใจไทยก็ยังคงมีคุณศักสยามชิดชอบอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเป็นเลขาธิการพรรคด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังทําให้มีการมองว่าอ้าวพรรคภูมิใจไทยก็ยังถูกผูกโยงกับคนตระกูลบ้านชิดชอบอยู่ดีแต่เขาก็ถามกันว่าเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณเนวินชิดชอบกับคุณทักษิณในอดีตเนี่ยจบหรือย,ยังค้างคากันแล้วจบหรือย,ยังคือคือในทางการเมืองเนี่ยเราก็เคยรู้กันมาตลอดว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจบหรือไม่จบแต่หากอย่างกระแสคุณอนุทินเนี่ยนะคะคุณอนุทินเนี่ยก็ยังคงอยู่ทางขั้วพลเอกประยุทธ์อยู่ในวันที่ยังรู้ตัวว่ายังไม่ถึงจังหวะเวลาตัวเองที่จะขึ้นมาเป็นนายกคุณอนุทินก็ยังคงอยู่กับขั้วสามปอต่อแต่วันหนึ่งถ้าคุณอนุทินมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนายกเองล่ะคุณอนุทินจะดึงพักเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลไหมหรือพักเพื่อไทย จะยังไงต่อแล้วคุณหรือว่าคุณแนวินจะดึงทางฝั่งพรรคพลังประชารัฐมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลไหมแต่หากดูดูแล้วเนี่ยก็มีโอกาสาที่คุณแนวทินจะเอนคุณเนวินอ,อาจจะมีโอกาสเอนมาทางฝั่งพรรคพลังประชารัฐเครือข่ายสามปอมากกว่าทางฝั่งพรรคเพื่อไทยอันนี้เนี่ยเราเราประเมินจากสถานการณ์อะไรต่างๆณเวลานี้แต่ในอนาคตอะไรต่างๆมากเกมทางการอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ก็ได้นะคะเพราะว่าเป้าหมายของพรรคการเมืองทุกพักเนี่ยเป้าหมายคนทําพักเนี่ยเขาต้องได้เป็นรัฐบาลนะคะคือน้อยพักนะที่จะหาเสียงว่าฉันจะเป็นฝ่ายค้านน้อยพักมากที่จะหาเสียงแบบนี้ยกเว้นพักเล็กๆอ่ะที่เขาจะหาเสียงแบบนี้เพื่อโกยคะแนนไปเป็นสสฝ่ายค้านในสภาอย่างน้อยก็ได้สสหลายคนหน่อยจะได้มีอำนาจต่อรองในสภาไม่เคยมีพักการเมืองใหญ่ หรือพักขนาดกลางพักไหนในประเทศไทยไปประกาศตัวเองว่าอุ้ยเลือกฉันหน่อยฉันจะเป็นฝ่ายค้านให้ดูมันไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฉันจะเป็นรัฐบาลนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูหมากเกมทางการเมืองในอนาคตต่ตอไปแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะอ่าเราพูดถึงเรื่องนายกขาดตอนไปแล้วนะคะขาดตอนในแง่ของ,ของข้อกฎหมายที่พลเอกประยุทธ์เขียนว่า ขาดตอนเว้นวักจากตอนปีห7คือห7 6 0จนคือ 60. นายกขาดตอนคือพลเอกประยุทธ์หยุดถ้าอยู่ได้อยู่ได้อีกสองปีจะทำยังไงต่ออาจจะถ้าอยู่ได้4ปีก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจบไปแต่ถ้าอยู่ได้สองปีก็ขาดตอนอีกเขาก็มีการพูดถึงนายกคนกลางที่เราพูดมาสักครู่นี้คือคนกลางในความหมายในที่นี้คือที่เข้าได้กับทุกฝ่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพักการเมืองที่เขาเคลื่อนไหวพอสมควรอ่ะเริ่มกันที่พักกล้าก่อนของคุณกรจติกาวนันนี้กับพักชาติพัฒนา ของคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบที่เขาก็มาร่วมกันทํางานทางการเมืองนะคะคือพักพวกเนี้เขาก็จะมองว่าเขาอยากเป็นพักมือเศรษฐกิจเขาอยากเป็นพักขั้วที่สามไม่เลือกข้ามเป็นพักทางสายกลางอ่ะคุณสุวัสด์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางการเมืองมีความเป็นรุ่นเก่าทางการเมืองมีพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองภาคอีสานจังหวัดโคราชอะไรคุณกรก็มีพื้นที่ภาคใต้กับกรุงเทพแต่พักคุณกรเนี่ยจะเป็นพักลักษณะของมือเศรษฐกิจมากกว่าพักของคุณสุวัสด์ คุณสวัสด์เนี่ยจะเป็นพักในรูปของบ้านใหญ่ทางการเมืองเขาก็มาผสมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่แต่ละฝ่ายขาดมาหลอมรวมกันนะคะเขาไม่สามารถที่จะควบรวมพักได้เพราะติดกฎหมายพักการเมืองดังนั้นเขาก็ต้องใช้วิธีการที่ให้คนจากพักกล้าเนี่ยทยอยลาออกแล้วมาสมัครพักชาติพัฒนาแทนพักกล้าก็ไม่ได้ถูกยุบหรือหายไปนะคะ ก็ยังคงอยู่แต่สมาชิกลาออกมาอยู่กับพรรคชาติพัฒนาแล้วก็เตรียมจัดทัพเลือกตั้งในอนาคตต่อไปอันนี้เนี่ยเขาก็ชูโมเดลในเรื่องเกี่ยวกับมือเศรษฐกิจมาซึ่งคุณสุวัสด์ก็ได้กล่าวย้ำวันที่ถแถลงข่าวไปแล้วมางันที่พักสร้างอนาคตไทยของขั้วสีกุมารเก่าทั้งคุณอุตมะสาวนนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศก็เชิญคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ขึ้นเป็นประธานพักสร้างอนาคตไทย อาจารย์สมคิดก็ขึ้นเวทีเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, เรียกว่าย้อนอดีตไป mm hmm. ก็บอกเลยว่าการเมืองในอดีตเนี่ยเป็นการเมืองลักษณะของคอกมา้ามีการใช้เงินใช้ทองในการดึงตัวมาน,นู่นนี่น่ต้องเราต้องทําการเมืองให้เป็นการเมืองที่ดีหรืออะไรต่างๆพร้อมย้อนเกร็ดในอดีตว่าเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคปีห้ามาเนี่ยการจัดตั้งเก้าอีก้กระทรวงต่างๆก็เป็นแบบบุฟเฟ่คาบ,บินเน็ตกลุ่มสีม่กุมารถูกตะเพิอดออกมาเพราะว่ามีการสแสวงหา อำนาจมากกว่าสแสวงหาปัญญาโอ้โหเรียกว่าอาจารย์สมคิดก็จัดเต็มเรียกว่าจัดเต็มนะอาจารย์สมคิดจะจัดเต็มแบบนี้นะคะก็จัดเต็มแต่อาจารย์สมคิดก็ย้ําถึงหลักการเป็นทางสายกลางในการถแถลงข่าวการเป็นทางสายกลางคือเป็นพักที่มีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นพักที่ไม่เลือกฝั่งแล้วก็ไม่อยู่ในห่วง,งความขัดแย้งอะไรต่างๆเพราะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการขัดแย้งมีสองขั้วทางการเมืองดังนั้นก็จะทําให้ การเมืองนั้นเป็นกลางก็คือความเป็นกลางนี่คือเป็นขั้วทีสามนี่แหละค่ะแล้วพักของอาจารย์สมคิดหรือพักร้านะเขาไทยนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะนําเสนอเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับปากท้องก็คือหวังจะเป็นพักมือเศรษฐกิจอีพักหนึ่งซึ่งอาจารย์สมคิดแล้วก็คุณสุนทิรัตน์เนี่ยก็โตมาจากมูลนิธิสัมมาชีพซึ่งมูลนิธิสัมมาชีพมูลนิธิสัมมาชีพ,นมมชพเนี่ยเขาก็จะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจฐานราก ของประชาชนทั่วไปฐานลากอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจเองพวกนี้เราต้องมาดูดูนโยบายของพรรคร้านะเขาไทยว่าจะมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานลากมากน้อยอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยก็เคยเป็นนโยบายหลักๆในช่วงรัฐบาลคอ,อสอชอในช่วงรัฐบาลยุคพลังประชารัฐที่สีกุมารยังอยู่ในรัฐบาลช่วงเมื่อต้นๆรัฐบาลชุดที่เมื่อประมาณปี6 2สองมเนี่ยก่อนที่กลุ่มสีกุมารจะถูกตะเพิดออกมาอันนี้เนี่ยก็เป็นหลัก หลักการทรําเศรษฐกิจซึ่งโมเดลก็อาจจะคล้ายในอดีพอสมควรแต่ก็เป็นทางเลือกใหม่อันนี้เนี่ยโมเดลนี่ก็คล้ายๆกับที่พักคุณกรกับพักคุณสุวัสดิ์จะจับมือกันและอีกพักหนึ่งที่ขยับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือพักคุณหญิงหน่อยนะคะก็คือพักสร้างอนาคตไทยที่เริ่มมีการ จัดแถลงข่าวคุณหญิงหน่อยขึ้นมานำทัพเองเปิดหน้าสู้ทางการเมืองแบบชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะก็พยายามพักสร้างพักไทยสร้างไทยนี่ก็พยายามขับเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็ประเด็นเชิงสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นเชิงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิท,ทางเพศเรื่องข้อกฎหมายเรื่องสิทธทิทางการเมืองอะไรต่างพักสร้างพักไทยสร้างไทยก็พยายามที่จะปลุกเน้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นพักคุณสุวัสด์พักคุณกรพักอาจารย์สมคิดพักคุณสุดารัตน์เนี่ย ทุกพักเนี่ยพยายามเลี่ยงเลี่ยงที่จะมาพูดประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองหรือพูดเรื่องความเป็นอุดมการทางการเมืองหากเทียบกับพักพลังประชารัฐหากเทียบกับพักก้าวไกลอันนี้เนี่ยเขาจะเชิงอุดมการทางการเมืองจ๋าเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเวใหม่ในการเมืองรอบหน้าเนี่ยมันจะเป็นเวในลักษณะของการเป็นการเมืองแบบทางสายกลาง มันก็เลยเกิดคําพูดที่ว่าเราจะต้องหานายกที่เป็นนายกสายกลางหรือเปล่าในทางการเมืองที่ไม่ขัดแย้งกับใครและเป็นมือเศรษฐกิจที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาที่ประเทศเรากําลังเจอวิกฤตลุมเร้าไม่ว่าจะเป็นผลพวงหลังโควิดเหตุการณ์สงครามอะไรต่างๆที่เราต้องการมือเศรษฐกิจมาแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์การหาเสียงครั้งนรกที่สําคัญในแต่ละพักการเมืองก็เป็นมิติใหม่ในการเลือกทําให สังคมจับตามองพวกคั่วที่3ทางการเมืองมากขึ้นนะคะที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้การเมืองแบบเลือกข้างแบบการเลือกตั้งปี6-2เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะหลายๆคนก็มาตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับประชาชนดังนั้นเหตุ <S <S การณ์ของพลเอกประยุทธ์วาระ8ปปีที่ใกล้จะได้รู้ผลกันแล้วเร็วๆนี้นะคะ ที่จะขาดตอนหรือไม่นะคะกับความเป็นนายกคนกลางที่สังคมไทยกำลังมองหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูทั้งสองอย่างเพราะสังคมไทยนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นหัวเลียวหัวต่อทางการเมืองอย่างยิ่งในภายใต้การอยู่ในระบบสามปอมายาวนานกว่า8ปีดังนั้นต้องจับตาดูว่าเครือข่ายระบบสามปจะวางหมากเกมทางการเมืองอย่างไรและขั้วที่3ทางการเมืองในประเทศไทย จะวัดพลังและงัดข้อสู้อย่างไรค่ะ Space Bar Podcast